ทุกวันครับปวดเคยครับปวดขี้เคยครับใครไม่เคยปวดขี้บ้างไม่เคยครับจบข้ามบนรถเนี่ยอยู่บนรถเมล์หรือกำลังขับรถอยู่ระหว่างการเดินทางค่ะปวดขี้บนถนนตอนรถติดโดยเฉพาะรถไฟฟ้าค่ะซึ่งเราไม่แน่ใจเราไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนอันไว้ดิหน้าเขียวเลยอึ๊บไว้ก่อนแล้วคือแบบว่าจะลงใช่ไหมมันจะมีสถานีบางสถานีที่เชื่อมกับโรงแรมหรือห้างอะไรเงี้ยเราก็ต้องเสียเงินลงไปที่ก่อนแล้วก็กลับมาแล้วมันก็จะเสียเวลาวิ่งหาชั้นเฟอร์นิเจอร์ในห้างเพราะเชื่อว่าเป็นชั้นที่คนน้อยสุดและห้องน้ำน่าจะสะอาดสุดกล้ำเกินฝืนทนขอความช่วยเหลือเลยค่ะขอความช่วยเหลือจากคนแถวนั้นให้ช่วยบริการพาเราไปที่ห้องน้ำเราคงต้องขอความช่วยเหลือจากคนแถวนั้นว่าช่วยอุ้มเราหน่อยต่อให้สมมติว่ามีคนใจดีใช่ไหมสมมติว่าเราบอกคนข้างทางแต่มันไม่มีห้องน้ำคนพิการให้อ่ะคนที่จะช่วยเราเขาจะช่วยยังไงมันก็พาไปไม่ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คงต้องพกถุงพลาสติกแล้วนะครับทำยังไงครับก็ต้องขี้ออกมาครับตอนนั้นคุณอยู่บนไหนคุณก็ต้องขี้ใส่อันนั้นนะครับเพราะว่าคุณไม่สามารถอั้นมันได้อยู่แล้วถ้าเป็นคนจังไรแบบเรานะเราจะขี้เลยถ้าเกิดว่าผมอยู่ในสภาพอย่างนั้นจริงผมคงไม่ไปที่ไหนเลยเพราะว่าไม่เป็นภาระด้วยแล้วหรือว่าไม่ต้องลำบากที่จะไปใช้อะไรร่วมกับคนอื่นก็คงจะอยู่แต่ที่บ้านตัวเองหรืออยู่แต่ในพื้นที่ของตัวเองอย่างเดียวคงไม่สามารถที่จะออกไปที่ไหนได้ในฐานะที่เป็นคนในสังคมเรารู้สึกว่าเราอายเพราะว่าคนพิการเนี่ยเขาก็จ่ายเงินภาษีเหมือนกันนะคะเหมือนกันกับเราแล้วก็แต่ทำไมเขาไม่ได้รับบริการให้เท่าๆกันทั้งที่ตลอดที่เวลาที่ผ่านมาข้อเรียกร้องของเขาไม่ได้เกินไปกว่ามาตรฐานขั้นต่ำเลยมันเป็นความเศร้าในสังคมการที่ไม่มีห้องน้ำคนพิการอย่างเพียงพอเป็นความเศร้าชั้นหนึ่งความเศร้าอีกชั้นหนึ่งคือคนส่วนใหญ่ไม่เห็นว่ามันมีไม่พอคนพิการไม่มีอำนาจอันนี้พูดตรงเลยอ่ะคนพิการมากกว่าไม่มีอำนาจแล้วยังถูกทำให้แย่กว่าการแค่ไม่มีอำนาจธรรมดาคือคุณถูกทำให้กลายเป็นภาระของสังคมไปด้วยคือมันแย่ยิ่งกว่าการเป็นแค่คนไม่มีอำนาจเหมือนชาวบ้านชาวช่องทั่วไปอ่ะมันสองชั้นสองเด้งเลยสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูยูนิเวอร์แซลของสถานที่แห่งหนึ่งคือมันดีมากเลยนะที่มันมีห้องน้ำแต่ไหนก็อ่ะประตูอ่ะต้องเปิดเข้าไปข้างในเปิดออกไม่ได้ใช่ไหมข้อหนึ่งนะข้อสองเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปนะปุ๊บไอ้ที่กูจะปิดประตูยังไงหมายถึงแบบหลังเข้าปิดประตูไม่ได้ทำใหม่ทีเนี้ยไม่มีทางโอเคพยายามเดียวยากมากมันติดไม่มีทางประตูเบลเลอร์มันไม่มีทางประตูตีแก้ยังไงไม่มีทางข้างหลังติดชักโครกละเรียบร้อยมือเยื่อแตก